คลิปนี้เรามาเล่นฟีเจอร์ iPhone Mirroring ไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนสำหรับคนที่มีทั้ง Mac แล้วก็ iPhone นะคะก็จะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ก็จะมาพร้อมกับ Mac OS 15 Sequoia แล้วก็ iOS 18นะคะใครที่ยังมีคำถามหรือว่ายังใช้งานไม่เป็นยังใช้งานไม่คล่องเลยเดี๋ยวคลิปนี้มาดูไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ถ้าดูคลิปนี้จบใช้เป็นแน่นอนก่อนไปเล่นนะคะเราจะต้องรู้เงื่อนไขบางอย่างเพื่อที่จะใช้งานฟีเจอร์ iPhone Mirroring กันก่อนนะคะข้อแรกเลยจะต้องมี Mac แล้วก็ iPhone นะคะเพื่อที่เราจะเล่น iPhone ของเราเนี่ยบน Mac ของเราได้งงไหมไม่งงใช่ไหมอย่างที่2ก็คือตัว Mac กับ iPhone ต้องเชื่อมต่อ Apple ID เดียวกันนะคะสมมติว่าเครื่องเนี้ยเป็น Apple ID บริษัท Mac เป็นของบริษัทแต่ว่าiPhone เป็น Apple ID ตัวเองไม่สามารถเล่นร่วมกันได้นะเพราะฉะนั้นต้องให้ทั้ง2เครื่องนี้เป็น Apple ID เดียวกันหรือที่เขาเรียกว่า Apple Account ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Apple Account นะคะ Mac ของเราเนี่ยจะต้องเป็น Mac OS Sequoia เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไปตอนนี้นุ่นนี่เป็น 15.1 แล้วก็สามารถเล่นได้ก็ให้เช็คก่อนนะคะว่า Mac เนี่ยเป็น Mac OS 15ขึ้นไปหรือเปล่าส่วน iPhone จะต้องเป็น iOS 18ขึ้นไปนะคะ iOS 18 iOS 18.0.1 iOS 18.1 ไปเรื่อยๆสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ข้อที่3ค่ะการทำงานของฟีเจอร์ iPhone Mirroring นะคะจะใช้2 อย่างนี้ก็คือการเชื่อมต่อบลูทูธและ Wi-Fi เพราะฉะนั้นเวลาที่จะใช้งานต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi แนะนำให้เป็น Wi-Fi เดียวกันแล้วก็ใช้ Wi-Fi แรงๆมันก็จะลื่นไหลนะคะ2ก็คือเปิดบลูทูธไว้ทั้ง2เครื่องเลยค่ะระหว่างที่เราใช้งานเนี่ยไม่สามารถใช้สัญญาณเซลลูล่าเพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นะคะปิดเซลลูล่าไปเลยเพราะว่าใช้ได้เฉพาะ Wi-Fi ฟีเจอร์อื่นๆที่เป็นการแชร์อย่างเช่นไซคาหรือว่าแชร์เพลย์ระหว่างใช้งานไม่ให้ใช้ฟีเจอร์นี้เพราะว่าจะใช้ iPhone Mirroring ไม่ได้นี่คือข้อกำหนดหรือว่าเงื่อนไขก่อนที่เราจะไปใช้งานฟีเจอร์ iPhone Mirroring ค่ะมาใช้งานกันค่ะทุกคนอัปเดตมาเป็น macOS 15แล้วหรือว่า iOS 18แล้วทั้ง2เครื่องนะคะก็จะมีนี่เลยปรากฏขึ้นมาค่ะเป็นไอคอนที่อยู่บนด็อกที่ชื่อว่า iPhone Mirroring เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะปรากฏขึ้นมาเองนะถ้าเกิดว่าเราอัป macOS ไปแล้วนะคะรวมถึง iPhone ด้วยนะอ่ะทีนี้วิธีการใช้งานคือเรากดเข้าไปในตัวแอปเขาเลยจะเป็นแอปแยกไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะต้องใส่รหัสผ่านของ MacBook เครื่องนี้นะคะสแกนนิ้วมือก็ได้แล้วแต่ถนัดทีนี้ก็จะมีการ connecting ขึ้นมานี่เลยนะคะ connect เสร็จแล้วก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เหมือน iPhone ของเราทุกประการเลยนะคะทุกคนระหว่างนั้น iPhone ของเราก็จะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะคะ iPhone is used บอกว่า iPhone เครื่องนี้ถูกใช้อยู่บน MacBook Air เครื่องนี้ค่ะระหว่างนี้เราจะไม่สามารถเล่น iPhone ได้นะจะต้องเลือกเอาว่าจะเล่น iPhone บน Mac หรือจะเล่น iPhone บน iPhone นะคะอ่ะทีนี้ทุกคนการใช้งานนะคะเราสามารถใช้ trackpad หรือว่าใครเชื่อมต่อเมาส์กับ Mac เนี่ยก็สามารถควบคุมได้เหมือนเราเล่น Mac นั่นแหละแต่แค่เป็น iPhone ไงก็สามารถเนี่ยใช้นิ้วเลื่อนนะคะกดเข้าไปในแอปก็ได้เดี๋ยวลองกดเข้าไปในแอปนะนี่เลยแล้วก็หลายคนสงสัยนะคะว่ามันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราสามารถเล่น iPhone ผ่าน Mac ได้ใช่ไหมแม้ว่าจะเป็นการดูรูปภาพนะคะวางๆเข้ามาดูรูปภาพได้หรือว่าเข้าไปดูการตั้งค่า iPhone สมมตินึกขึ้นได้ว่าอยากตั้งค่า iPhone ตั้งค่าโหมดโฟกัสดูสักหน่อยดีกว่านะคะเราสามารถเข้ามาได้เหมือนกันก็คือมันแทบทำได้ทุกอย่างเลยแค่ทำผ่าน Mac แค่นั้นเองนะคะนี่เลยสมมติว่าอยากตั้งค่าโหมดโฟกัสตั้งค่าเสร็จแล้วทำอะไรได้อีกนะคะสามารถตอบแชทได้ค่ะทุกคนสมมตินะคะเราเข้าไปใน IG ตอบ DM เพื่อนสักหน่อยเพื่อนทักมานี่เลยแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดหรือว่าแป้นพิมพ์ของ Mac เพื่อพิมพ์ลงไปได้นะคะกด Enter ส่งได้เลยไม่ได้สิต้องกดตรงนี้นะคะก็จะขึ้นแบบนี้ตอบแชทได้ตอบ LINE ก็ได้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าเล่นตอบ LINE ได้ตอบ DM ได้ตอบ Messenger ได้ตอบ WhatsApp ได้คือตอบได้ทุกอย่างต่อไปหลายคนสงสัยเล่น TikTok ได้ไหมได้ค่ะทุกคนมาเล่น TikTok กันนี่ค่ะทุกคน TikTok เล่นได้ทุกคนแล้วเสียงมันออกที่ Mac ด้วยนะมันออกที่ลำโพง Mac แล้วสามารถใช้ปุ่มควบคุมเสียงบน Mac เพื่อปรับระดับความดังได้นี่ไงการเล่น TikTok หรือคือเรื่องลงนี่เลิศไหมคือแบบบางทีเราทำงานอยู่ไงแล้วเราอยากเล่น TikTok แต่กลัวเจ้านายรู้เราก็นี่เลยเปิด iPhone Mirroring มาเล่น TikTok ช้อปปิ้งก็ได้ผ่าน TikTok Shop นี่
เลิศไหมคะนอกจากเล่น TikTok ได้แล้วถ่าย TikTok ได้ไหมคะอ่ะดูมาดูกันถ่ายไม่ได้นะคะคำตอบก็คือระหว่างที่เราใช้งาน iPhone Mirroring เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้กล้องได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะถ่าย TikTok บน iPhone Mirroring ทำไม่ได้นะไปถ่ายบน iPhone แทนนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรื่องต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะโทรหาเพื่อนเนี่ยผ่าน iPhone Mirroring ได้ไหมเดี๋ยวลองโทรไลน์กันทุกคนกดโทรก่อนนะเอ้ยได้ไหมไม่ได้นะคะก็จะเห็นว่าการโทรเนี่ยมันก็จะมาขึ้นอยู่ที่ iPhone ของเราเพราะฉะนั้นถึงแม้จะกดโทรได้แต่ต้องไปคุยที่ iPhone อยู่ดีนะคะอ่ะข้อนี้จบไปแล้วเดี๋ยวไปข้อต่อไปสำหรับข้อต่อไปนะคะเล่นเกมได้ไหมคะคำตอบก็คือได้ค่ะเดี๋ยวมาลองเล่นเกมกันทุกคนคือเราเล่น iPhone เป็นแนวตั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะรองรับเฉพาะเกมแนวตั้งถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปเล่น PUBG ROV อันนี้อาจจะยากไปหน่อยนะคะเพราะว่าเราใช้หลายนิ้วในการจับหน้าจอถูกไหมถ้ามาเล่นบน Mac จะเล่นยังไงล่ะอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเกม Mario Kart ที่เล่นแนวตั้งได้มาดูกันระหว่างนี้นะคะทุกคนหลายคนไม่รู้นะคะว่าตอนที่เราเล่น iPhone Mirroring เนี่ยการแจ้งเตือนจาก iPhone ของเราจะมาปรากฏที่ Mac ของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งค่าง่ายๆอ่ะเข้าไปที่ System Setting เลยนะคะแล้วก็เราจะไปที่ Notification นะแล้วให้ทุกคนเปิดอันนี้ไว้ค่ะ Allow Notification from iPhone ก็เปิดเป็น On ไว้นะคะเพราะฉะนั้นเลือกแอปได้ด้วยนะว่าอยากให้มันเด้งมาเฉพาะแอปที่เราเล่นบ่อยๆแอปที่ไม่จำเป็นก็ปิดไปนะคะอย่างเช่นอันนี้ปิดไปได้เลยเลือกแอปได้ว่าจะให้เขาแจ้งเตือนขึ้นมาบน Mac ด้วยแอปไหนบ้างหรือถ้าไม่อยากให้มันขึ้นมานะคะปิดตรงนี้ได้นะคะนี่เลยต่อไปเราไปดูการเล่นเกมดีกว่าสงสัยไหมคะว่าเล่นยังไงมีเสียงด้วยโอ้ตายละยังไงอะอ๋อใช้เมาส์ลากนะคะทุกคนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้นะก็พอถูถ่ายได้นะคะสำหรับการเล่นเกมเฉพาะเกมง่ายๆอย่างเช่นMario Kart หรือว่า Subway อย่างเงี้ยหลายคนน่าจะเล่นฆ่าเวลาอยู่นะ Subway ก็เล่นได้นะเห็นไหมแบบนั่งรอประชุมอยู่รอคนเข้าประชุมเปิดมาเลย Subway เล่นไปเลยนี่ข้อดีก็คืออะไรรู้ไหมทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องโหลดแอปการเล่นเกมเข้ามาไว้ใน Mac เราเล่นเกมจากตัว iPhone ได้เลย Mac เราก็จะมีพื้นที่ในการเก็บไฟล์ต่างๆที่เราใช้ทำงานได้มากขึ้นนะคะนี่คือข้อดีนะเล่นได้ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับเกมเดี๋ยวไปดูการใช้งานทั่วไปที่นูนิกอยากแนะนำก็คือทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้หน้าจอ iPhone Mirroring ของนูนิกมันเป็นขนาดใหญ่เต็มจอเลยนะคะแล้วก็จะมีตัดด้านล่างตรงนี้นิดนึงเนื่องจากว่าจอ MacBook มันเล็กถ้าเกิดว่าใครใช้หน้าจอ16นิ้ว15นิ้วนะคะก็อาจจะเห็นเต็มกว่านี้ทีนี้เราสามารถย่อขยายหน้าต่าง iPhone Mirroring ได้นะสำหรับวิธีย่อขยายนะคะเรากดคอมมานด์แล้วก็เครื่องหมายบวกหรือว่าลบมันก็จะเล็กลงแบบนี้มันปรับได้3ไซส์นะคะนี่คือไซส์ที่เล็กที่สุดนะคะทุกคนกดบวกกดบวกก็จะเป็นไซส์กลางนะคะซึ่งอาจจะเล็กไปสำหรับบางคนแล้วก็กดบวกอีกครั้งหนึ่งเป็นไซส์ใหญ่ที่น้องนิกเล่นไปตอนต้นนะคะแล้วก็สมมติว่าวิธีควบคุมง่ายๆสมมติว่าเราเล่นแอปนี้อยู่ทุกคนพิซซ่าก็ใช้เมาส์หรือว่าแท็บแพดในการเลื่อนหรือว่าคลิกได้นะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราลงชื่อเข้าใช้งานนะคะทุกคนการใช้งานแอปบางแอปเนี่ยบางคนนะคะต้องลงชื่อเข้าใช้ใช่ไหมทีนี้เขาจะให้เราสแกน Face ID เพื่อทำการล็อกอิน with Apple ID นะคะแต่ว่าคือบน Mac เนี่ยมันสแกน Face ID ไม่ได้ไงทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสลับไปสแกน Face ID ที่ iPhone นะคะอันนี้คืออาจจะเป็นข้อที่ควรพิจารณา1อย่างถ้าเกิดว่าอันไหนยังไม่ได้ล็อกอินก็จะไม่สามารถใช้งานได้เดี๋ยวเราไปเล่นแอปอื่นดีกว่าบางคนอาจจะมีแวะเล่นเฟซกันบ้างนะคะเนี่ยมากดไลค์เพื่อนมาคอมเมนต์มาใส่สติกเกอร์แปะรูปได้ด้วยทุกคนสมมติว่าเราอยากรีพลายเพื่อนด้วยรูปภาพของเรานะคะก็แปะไปเลยค่ะอันเนี้ยแล้วก็แปะลงไปได้เลยตรงนี้นะคะคือมันสามารถดึงรูปภาพจาก iPhone มาทำอะไรก็ได้บนนี้แหละก็เหมือนเราเล่น iPhone นะทุกคนแค่เล่นบน Mac นึกออกมั้ยทีนี้ค่ะเวลาที่เราจะออกจากตัวแอปนี้สามารถทำได้2อย่างก็คือเราเอาเมาส์ขึ้นไปบนนี้จะมีตัวควบคุมขึ้นมา2อย่างนะคะอันแรกคือเ
กลับไปที่หน้าโฮมที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจุดๆๆเป็นช่องๆนี้นะคะทีนี้สมมุติว่าเราไม่ได้อยากกลับไปหน้าโฮมแต่เราอยากสลับไปเล่นแอปอื่นเราใช้เมนูตรงนี้แอปสวิตเชอร์นะคะอันที่2นี่แล้วก็สลับสมมติว่าเมื่อกี้เล่นเฟซอยู่อยากสลับไปเล่นเปิดเพลง Apple Music สักหน่อยอ่ะได้ไหมได้นี่นะคะเสียงออกลำโพงด้วยทีนี้นะคะจะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ค่ะทุกคนก็คือเวลาที่เราใช้งาน iPhone ก็จะมีการใช้งานฟีเจอร์ Spotlight กันบ้างนะคะก็คือ Spotlight Search นั่นเองเรากด Command กับ3นะนี่จะมีเมนูค้นหาขึ้นมานะคะอย่างเช่นเราอยากจะหาแอป Lemon Egg อ่ะ Lemon Egg นี่ก็พิมพ์หาในนี้ได้นะคะนี่เลยกลับไปที่หน้าหลักเหมือนเดิมเรื่องสุดท้ายแอปธนาคารใช้งานได้ไหมครับได้เดี๋ยวพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าดูได้มากน้อยแค่ไหนนะสมมุติว่านูนี้อยากจะเปิดแอป SCB แล้วกัน SCB อันนี้แอปนี้ดูได้นะคะนี่เข้าได้นะคะทุกคนคือเมื่อกี้ยังไม่มีการสแกน Face ID หรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเข้าแอปได้เฉยทุกคนแล้วก็ไปดูบัญชีกันอันนี้ดูได้เพราะว่าเป็นบัญชีที่แบบว่าก๊อกก๊อกแก๊กๆนะคะเนี่ยใส่รหัสได้ด้วยโอ้ยเจอเลยยอดเงิน70บาทเห็นไหมทุกคนเข้าแอปธนาคารได้ลองแม้ว่าโอนเงินได้ไหมอ่ะมาโอนเงินนะคะ70นูนี้จะโอนจากบัญชีเนี้ยไปอีกธนาคารหนึ่งของตัวเองนะคะใส่เลขเข้าไป70ตรวจสอบข้อมูลยืนยันโอนได้ทุกคนมีสลิปให้ด้วยเห็นไหมคืออันนี้เลิศมากเลยนะบางทีแบบไม่อยากหยิบ iPhone ขึ้นมาโอนเงินนะเพราะว่าทำอย่างอื่นอยู่โอนเงินผ่าน iPhone Mirroring ได้นะคะทุกคนเลิศมากโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ iPhone Mirroring เนี่ยทีนี้สมมุติว่าเราอยากจะหยุดใช้งานฟีเจอร์นี้ละจะไปทำอย่างอื่นต่อละไม่อยากเปิดค้างไว้นะคะเราสามารถกดกากบาทเพื่อหยุดใช้งานตรงนี้ได้นะคะหรือว่าเราสไลด์หน้าจอ iPhone ขึ้นมาเลยนะคะฟีเจอร์นี้ก็จะหยุดทำงานบน Mac แล้วเราก็ไปใช้ iPhone ของเราต่อได้เลยนะคะอ่ะปิดไปเลยนี่คือการปิดใช้งานแบบง่ายๆเวลาคุณจะใช้งานอีกรอบก็เปิดแอปตัว iPhone Mirroring ขึ้นมาจากด็อกนะคะแล้วก็ใส่รหัสรอสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็ใช้งานได้เลยและข้อมูลนี้นะคะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของแบตเตอรี่ iPhone นะคะตรงนี้เล่นมาสักพักนะประมาณ20นาทีนะคะเครื่องร้อนไหมอย่างแรกเดี๋ยวมาจับเครื่อง iPhone กันเครื่องไม่ร้อนนะคะทุกคนมีอุ่นๆนิดเดียวเท่านั้นแต่ไม่ร้อนเล่นต่อได้นะคะส่วนแบตเตอรี่อย่างที่เห็นในหน้าจอนะคะทุกคนแบบนี้คือแบตเตอรี่เนี่ยนุ๊กนี่เริ่มเล่นตั้งแต่ประมาณ9โมงกว่าถึง10โมงมันก็ลดลงมาประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นการลดปกติอยู่แล้วอันนี้คือการใช้งานปกติที่ไม่มี iPhone Mirroring ก็จะเห็นว่ากราฟมันค่อยๆลดลงแบบไม่ได้ลดฮวบอันนี้ก็ลดแค่นิดเดียวนุ๊กนี่มองว่าการเล่น iPhone บน Mac เนี่ยจะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ระหว่างที่เราเล่น iPhone บน Mac เนี่ยตัว iPhone จะไม่ถูกใช้งานไม่ได้ถูกปลุกหน้าจอขึ้นมาบางคนอาจจะชาร์จ iPhone ทิ้งไว้ด้วยได้นะคะถ้าเกิดว่าเราชาร์จ iPhone ไปด้วยแล้วเราวาง iPhone ในแนวนอนแบบนี้มันจะเข้าสู่โหมดสแตนบายเอาไว้ดูเวลาหรือว่าเอาไว้ดูอย่างอื่นได้นะคะหลายคนน่าจะเคยเห็นโหมดสแตนบายไปแล้วนะคะก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งละกันที่คนใช้งาน Mac และ iPhone สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบไร้รอยต่อแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีค่ะและนี่คือฟีเจอร์ iPhone Mirroring นะคะหวังว่าดูคลิปนี้จบแล้วจะได้ใช้งานกันมากขึ้นเพราะว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่นุ๊กชอบมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามหลังจากดูคลิปนี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวทีมงานเข้าไปตอบหรือว่าเดี๋ยวมีพี่ๆคนอื่นเข้ามาตอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ